ญาณุสิทธิ์ท่านพระครูพิสิทธิ์สรการได้ร่วมกันจัดงานถวายผ้ากฐินและร่วมบุญในงานสร้างศาสนสถานและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาถือว่าเป็นอานิสงส์แก่ผู้กระทำบุญในครั้งนี้และครอบครัวเป็นอย่างยิ่งในการจัดงานปั่นฝ้ายสายใยบุญเจริญกฐินถิ่นเมืองงามนามภูกรรมดาวครั้งนี้เป็นการจัดงานตามแบบประเพณีพื้นบ้านล้านนาคำว่าจุลกฐินคือการจัดทำผ้ากฐินด้วยความร่วมแรงร่วมใจของผู้กระทำบุญตั้งแต่กระบวนการเก็บดอกฝ้ายปั่นฝ้ายทอฝ้ายย้อมผ้าและตัดเย็บเพื่อนำมาถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ด้วยความสามัคคีภายในหนึ่งราตรีหากแปลตามตรงแล้วภาษาล้านนาที่ว่าก็คือกฐินทันใจหมายถึงการทำกฐินด้วยความรวดเร็วได้ดั่งใจดังผู้กระทำบุญครั้งนี้หากคิดสิ่งใดหรือปรารถนาสิ่งใดอานิสงส์ครั้งนี้จะส่งผลให้ดั่งใจสมปรารถนาทุกประการในการจัดงานครั้งนี้กระผมในฐานะครอบครัวของตัวแทนของครอบครัวพิสิทธิ์คุณนะครับขอต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดีและเกียรติอย่างยิ่งสู่บ้านโบราณซึ่งเป็นบ้านโบราณคู่เมืองพะเยาแห่งนี้มากว่า90ปีนอกจากนั้นจะมีการแสดงแสงสีเสียงพร้อมรับประทานอาหารแบบคันตกล้านนาโดยลูกหลานเมืองพะเยาและศิลปินวงทีศิลป์จากรายการ Thailand Got Talent หากการต้อนรับครั้งนี้มีข้อผิดพลาดประการใดก็ขออภัยณโอกาสนี้ด้วยและขอเรียนเชิญท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาท่านชูชาติกีฬาแฟนกล่าวแสดงความชื่นชมยินดีในการจัดถวายพระกฐินครั้งนี้ขอเรียนเชิญครับจังหวัดพะเยานี่ก็ถือเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับที่ได้มีโอกาสมาร่วมงานบุญครั้งยิ่งใหญ่ครับ